ไคเซน3ระดับการปรับปรุงคุณภาพกับระดับของการทำไคเซนไคเซนพื้นฐานมาจากเนี่ยฮะระดับบุคคลที่พูดเนี่ยคือระดับบุคคลวันนี้ถ้าไคเซนจริงๆเป็นระดับบุคคลที่น้องท่านไหนที่ตอบเนี่ยคือตอบระดับบุคคลซึ่งถูกต้องแล้วเป็นไปตามปรัชญาทุกอย่างเลยคือปรับปรุงทำงานให้ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยด้วยความพยายามคนคนเดียวคนคนเดียวนะตัวเราเองนะสอดคล้องกับจิตสำนึกโอคิวทุกอย่างเลยนะครับนี่คือปรัชญาไคเซนมาเป็นพื้นฐานเลยนะครับส่วนถัดมาคือระดับกลุ่มกิจกรรมอันนี้ก็เรื่องแอดวานซ์ละกลุ่มกิจกรรมที่นี่มีกลุ่มกิจกรรมคุณภาพนะครับมีไหมมองหน้าปุ๊บแสดงไม่มี QCC รู้จักไหมครับ Quality Control Circle รู้จักไหมฮะไม่มีเคยมีการเวลามีดีเฟกเกิดขึ้นหรือก็หรือมีดีเฟกเกิดขึ้นมีของเสียเกิดขึ้นเคยมีตั้งกลุ่มตั้งประชุมรวมกันสัก4-5คนหรือได้แผนกอ่ะ6-7คนเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นเนี้ยแล้วมีหัวหน้าทีมแล้วก็เริ่มมีการคัดเลือกปัญหาวิเคราะห์ปัญหาหารากของสาเหตุทำแนวทางการแก้ไขมีอย่างนี้ไหมมีอย่างนี้เขาเรียกกลุ่มกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมแสดงว่าเอามาใช้แต่ไม่ได้แบบทำทุกแผนกหรือเปล่าไม่ได้ทำทุกแผนกถูกไหมถ้าบริษัทที่ทำเช่นหลายๆที่ล่ะที่จ่ายไปสอนเนี่ยนิชิอาร์ตเองก็ทำอย่างเงี้ยฮอนด้าก็ทำจ่ายก็มาสอนฮอนด้าในเอเชียเป็นฮอนด้าเอเชียเอนจิเนียริ่งอ่ะสอน 7QC2 ทุกเบอร์7ชนิดอ่ะในการแก้ปัญหาว่าเขาทำเวลาจะทำเขาเรียกว่ามันจะไปสอดคล้องกับการควบคุมระดับโทษทางองค์กรมันจะคล้ายๆกันแต่ยังไม่แตกถึงขนาดนั้นความหมายคือว่าเขาจะต้องทำทุกกลุ่มกิจกรรมทุกแผนกต้องมี QC Circleทุกแผนกเลยนะแต่นี่คือบางแผนกทำถูกไหมแต่ตั้งชื่อแผนกไหมตั้งชื่อไหมทำทุกแผนกถ้าคือการทำพวกผังก้างปลาอะไรพวกนี้มันจะต้องมีหัวหน้าทีมเขาว่าหัวหน้าทีมคือเริ่มเป็นกลุ่มหัวหน้าชุดอ่ะซึ่งชุดจะก็จะเป็นหัวหน้าแผนกนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีนี้อาจจะแบบว่ามีว่าทำการทำแต่ไม่ได้ทำเป็นแบบตั้งชื่อกลุ่มที่คิวสั่งอย่างเงี้ยมีกลุ่มกุหลาบแดงเงี้ยทำไมอาจารย์ชื่อพูดชื่อพวกนี้เพราะว่าเขาไปแข่งขันกันที่ไทยแลนด์ฟอร์ยี่ไทยก็เป็นตั้งชื่อกลุ่มแล้วก็ไปแข่งขันกันแสดงว่ามีบริษัทอย่างเงี้ยจะมีว่าทำจะใช้ผลทักปั๊มครับนี่นะวันนี้เน้นเรื่องนี้เป็นหลักเน้นเรื่องอันบนเป็นหลักระดับบุคคลเป็นหลักถึงต้องปูพื้นตอนเช้าส่วนตัวนี้จะเน้นเรื่องทฤษฎีนะจะไม่มีกิจกรรมไม่ทำเพราะว่ามันเป็นคนละหลักสูตรกันจะไม่มีกิจกรรมไม่ทำกิจกรรมถ้าหลักเป็นหลักสูตรแบบ QC Story จะมีกิจกรรมไม่ทำแล้วแต่เดี๋ยวจะเห็นภาพหรือว่าล่างมาทุกอย่างหรือว่าเขาทำกระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพเขาทำเป็นยังไงแบบถูกต้องเขาเรียกว่า QC Storyจะเล่าให้ฟังและจะมีจะอธิบายจะไม่อธิบายลงลึกแต่จะบอกว่าจะโชว์เครื่องมืออะไรให้ดูแล้วว่าทำยังไงแล้วมันจะมาสอดคล้องกับ PDCA อย่างไร PDCA อย่างไรสอดคล้องยังไงตอนนี้รู้จัก PDCA เบื้องต้นก่อนไหมครับช่วยผมนิดนึงครับผมกลัวจะเทคะแนนไปแบบนี้นะได้ไหมได้ไหม PDCA รู้จักไหมฮะไม่รู้จักใช่ไหมฮะแถวสองรู้จักไหมฮะรู้จักไหมฮะไม่รู้จักแถวแรกรู้จักไหมฮะไม่รู้จักทำไมถึงไม่รู้จักรู้จักไหมฮะไม่รู้จักนะโอเคเดี๋ยววันนี้วงจรปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่องแทนดูเช็คแอคไม่เป็นไรโอเคสิ่งที่ท่านทำอยู่อะทำผ่านวงจร PDCA หมดแหละแต่ท่านอาจจะไม่รู้มาเรื่อง PDCA เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงว่าที่บอกเอาผังก้างปลามาเดี๋ยวจะมาโชว์ให้เห็นภาพว่าเนี่ยเขาได้ใครเซ็นกับกิจกรรมจะเป็นทฤษฎีพูดได้ฝากมาคัดเลือกปัญหาอะไรอย่างไรเอานี่นะอ่ะใครเซ็นระดับนวัตกรรมที่อาจารย์แซวเมื่อเช้าอ่ะหรือเปลี่ยนไปเลยหรือลงทุนไปเลยนะ3อย่างนะ3อย่าง